بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตามที่ท่านอิหม่ามได้นำเรียนกับพี่น้องเมื่อสักครู่นะครับถือเป็นพัฒนาการที่ดีของทางมัสยิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอำนวยความสะดวกให้กับปวงสบุรุษแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการกับทางมัสยิดนะครับก็จะได้รับความสะดวกผมเองนะครับได้ไอเดียได้ความคิดจากที่ท่านอิหม่ามได้ประกาศเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะครับว่ามีผู้มีจิตศรัทธานะครับประสงค์จะติดแอร์ติดเครื่องปรับอากาศให้กับห้องประชุมอเนกประสงค์ของมัสยิดริยาดิสุนันผมเองก็เอาความคิดนี้นะครับไปปรึกษากับคณะกรรมการที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับก็ถือว่าเราได้สมาชิกที่อะไรล่ะที่เขาชอบอากาศเย็นๆมานั่งเรียนเพิ่มเลยครับนะจากที่มาก่อนนี้ห้องเรียนอาจจะมีความระอุนะครับความอบอ้าวอยู่บ้างแต่พอเราติดเครื่องปรับอากาศแล้วนะครับผมเองก็สาวว่ามาขอรับบริจาคจากพี่น้องไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราติดเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสมาชิกนะครับได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมบริจาคเหรียญนะบางคนก็ให้เป็นแบงค์เป็นธนบัตรเลยทำให้ทางโรงเรียนเนี่ยนะครับเห็นว่า โครงการแบบนี้เป็นโครงการที่เขาเรียกว่ายกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราได้เลยนะครับฉะนั้นผมขอดูอาจารย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านอิหม่ามท่านคณะกรรมการทุกท่านพี่น้องทุกท่านแล้วก็รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนโครงการนี้นะขอให้เป็นผลบุญความดีแล้วก็หนักในตาช่างของทุกคนเลยนะครับเราจะได้รับความสะดวกเวลาเราเรียนนะครับอากาศที่มีอุณหภูมิ20นะอุณหภูมิห้องนะครับถ้า25องศาเป็นอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายมากเลยแล้วก็สมาธิในการเรียนรู้นะครับจะมีมากกว่าปกตินะทั่วๆไปนะครับเพิ่มอีกเป็นชั่วโมงนะจะทำให้เราสามารถนั่งเรียนนะครับแล้วก็นั่งฟังกันให้ความรู้ต่อไปได้แต่ถ้าอากาศระอุนี่เราจะใช้สมาธิในการตั้งใจฟังนี่ได้เพียงแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนี่เราก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายแต่ว่าถ้าอากาศนะครับอุณหภูมิห้องประมาณสัก23 24 25องศาอันนี้เป็นงานวิจัยนะครับที่เขาเผยแพร่มานะว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีสมาธินะครับในการตั้งใจเรียนแล้วก็สมองในส่วนการความจำแล้วก็การใช้ความคิดและจินตนาการเนี่ยนะครับจะมีความตื่นตัวมากขึ้นนะมันก็จะเป็นประโยชน์กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุด้วยที่เวลาเรียนแล้วมีอากาศนะครับในห้องเรียนนะครับเป็นอากาศที่เหมาะสมกับร่างกายแต่ถ้าเย็นมากเดี๋ยวก็จะนะเป็นกายเป็นคนขาดความอบอุ่นไปอีกนะถ้าเย็นมากนะเดี๋ยวพวกเราจะเป็นพวกขาดความอบอุ่นวันนี้กลับเข้าสู่บทเรียนนะครับบทเรียนนะครับ ขึ้นเรื่องใหม่ใช่ไหมครับวันนี้เรื่องอะไรเอ่ยพี่น้องจำได้ไหมครับเราหยุดกันไปผมเปลี่ยนหนังสืออีกแล้วนะพอเปลี่ยนคันก็หนังสืออยู่คันนู้นบ้างคันนี้บ้างหน้า143มั้ยฮะ150ใช่ป่ะอันนี้ผมอ่านให้พี่น้องฟังไปแล้วใช่ไหมเรื่องแปลแล้วด้วยนะหะดีษแบบเนี้ยนะครับคือมันจะต้องขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับผมใช้หนังสือเล่มที่เป็นฉบับภาษาอาหรับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเทียบดู
พราะว่าหะดีษบทนี้ผมจำได้ผมอ่านให้พี่น้องฟังไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่มีชายคนหนึ่งนะครับที่กราบบูชายัญด้วยกับแมลงวันนะที่เป็นสาเหตุทำให้ตกนรกโดนลงโทษนะครับ วันนี้ขึ้นเรื่องลายุซบะฮุลิลลาฮิบิมากานินยุซบะฮุฟีฮิลิกอยริลลาห์นะครับหน้าที่เดี๋ยวผมเปิดให้154นะขึ้นเรื่องใหม่หน้า154นะครับบาบุลายุซบะฮุลิลลาฮิบิมากานินยุซบะฮุฟีฮิลิกอยริลลาห์นะครับอาจารย์อับดุลกอนีนะครับเจ้าของหนังสือเล่มนี้แปลว่าเรื่องไม่มีการเชือดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสถานที่ที่มีการเชือดเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรื่องนี้นะครับหน้า154นะครับหน้า154เป็นเนื้อหาที่จะต่อเนื่องจากบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับบทเรียนเมื่อครั้งที่ผ่านมาก็คือไม่อนุญาตให้เชือดนะครับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตใดๆก็แล้วแต่จะเป็นสิ่งเป็นสัตว์ที่กินเนื้อได้หรือกินเนื้อไม่ได้ก็แล้วแต่ห้ามมิให้เราเชือดถวายกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเชือดเลยแต่นี้เราเนี่ยเชือดเพื่ออัลลอฮฺแต่ไปเชือดตรงสถานที่ที่เขาเชือดเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺอยู่ไปเชือดที่แท่นบูชายัญไปเชือดที่วัดวาอารามไปเชือดที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาใช้ในการบูชายันสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ถึงแม้เราจะเชื่อเพื่ออัลลอฮ์ก็ไม่อนุญาตให้ไปเชื่อตรงนั้นอันนี้คือหัวข้อเรื่องที่จะเรียนวันนี้นะต่างกันอ้าวเริ่มเลยนะครับกอลัลมุอัลลิฟเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะท่านมุอัลลิฟนะครับเจ้าของหนังสือท่านกล่าวว่าบาบุลายุซบะฮุลิลลาห์บาบุนแปลว่าเรื่องหรือบทก็ได้นะครับแปลว่าเรื่องหรือบทก็ได้บทนี้จะว่าในเรื่องหรือจะอธิบายเรื่องลายุซบะฮุลิลลาห์แปลว่าไม่อนุญาตให้เชือดสัตว์ถึงแม้จะเชือดถวายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามจะเชือดด้วยพระนามของอัลลอฮ์ก็ตามเชือดกุรบันเชือดอากีก็เชือดกินเชือดขายเชือดอะไรก็แล้วแต่ที่เชือดตามหลักการศาสนานั่นแหละเชือดเพื่ออัลลอฮ์ไม่อนุญาตเด็ดขาดเลยถ้าไปเชือดบีมากานินตรงสถานที่นะครับตรงสถานที่ที่ยุซบะฮุฟีฮิลิกอยริลลาห์เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับเชือดสัตว์เพื่อถวายกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเชือดที่สถานที่ของเราที่ไม่ได้มีการเชือดเพื่อบูชากับสิ่งอื่นเชือดได้เชือดตรงไหนก็ได้บนแผ่นดินของอัลลอฮ์โลกนี้ทั้งใบเป็นของใครครับเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเชือดในบ้านของเราก็ได้เชือดบนหลังคาก็ได้เชือดที่โรงในตรงไหนได้หมดเลยเชือดได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่เขาใช้เชือดบูชาให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วถึงแม้เราจะเชือดเพื่ออัลลอฮ์ของเราก็ตามก็ไม่อนุญาตให้เอาไปเชือดปนกับของเขาเข้าใจนะอันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้มีหลักฐานห้ามไว้ไหมมีนะครับหลักฐานห้ามวะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานเรื่องนี้ก็คือรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลุนแปลว่าคำพูดและคำพูดของอัลลอฮ์มันฟังไม่สวยใช่ไหมครับมันดูไม่เรียบร้อยเราก็แปลว่าและเป็นรับสั่งของอัลลอฮ์เป็นราชองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าลาตะกุมฟีฮิอาบะดันลาตะกุมลาแปลว่าเคยได้ยินไหมครับลาแปลว่าอะไรเอ่ยลาแปลว่าอันนั้นลาที่เป็นคำปฏิเสธจะแปลว่าไม่แต่ตรงนี้ลาตัวนี้แปลว่าอย่าเป็นอะไรครับแปลว่าห้ามแปลว่าอย่าลาตะกุมฟีฮิอาบะดันตะกุมแปลว่าท่านอย่าได้ไปยืนลาตะกุมลาตะกิฟฟีฮิตรงสถานที่นั้นในสถานที่นั้นอาบะดันอาบะดันแปลว่าตลอดไปเลยนะตลอดไปเลยเดี๋ยวผมดูในอาจารย์ของอาจารย์อับดุลกอนีแกแปลว่าอะไรนะครับลาตะกุมฟีฮิอะบะดันและท่านอย่าเข้าไปยืนในสถานที่ไหนเม็ดนี้ไม่ถึงถ้าในซูเราะห์มาอิดะห์เนี่ยนะครับในซูเราะห์ตาวบะห์นี่แปลว่ามัสยิดท่านอย่าได้เข้าไปยืนอยู่ในมัสยิดดิรอรมัสยิดดิรอรเคยได้ยินไหมครับชื่อนี้นะครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับมัสยิดหลังนี้เวลาเราไปทําอุมเราะห์นะครับผู้ประกอบการหรือแซะเขาจะพาเราไปทัศนศึกษานะครับที่มัสยิดกูบาเคยไปนะบิลันเคยไปใช่ไหมที่มัสยิดกูบาใกล้ๆกับมัสยิดกูบามันจะมีมัสยิดในอดีตนะมีมัสยิดหลังเล็กๆอยู่หลังหนึ่งนะครับถูกรื้อทิ้งไปตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้ว
นะครับแต่ว่าตรงนั้นเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นมาโดยมีเจตนาเพื่อที่จะแย่งสัปบุรุษของนบีนะเจตนาก็คือเพื่อที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในหลักในพื้นที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีรอดแปลว่าเป็นอะไรบ่อนทำลายดีรอดแปลว่าบ่อนทำลายคือมัสยิดหลังนี้สร้างขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้เป็นศาสนสถานไม่ได้มีเจตนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สร้างขึ้นมาแล้วเพื่อใช้ซ่องสุมใช้ซ่องสุมเอาคนไม่ดีเอาคนที่เป็นมุนาฟิกมาซ่องสุมอยู่ในมัสยิดหลังนี้นะครับแล้วก็คอยก่อวอดคอยหาเรื่องหาราวระรานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาโดยตลอดเลยเขาเรียกมัสยิดดิรอดเป็นที่ ที่พวกมุนาฟิกีนสร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ บ่อนทำลายศาสนาอิสลามตั้งแต่สมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอสร้างเสร็จนะครับพอสร้างเสร็จก็สร้างขึ้นมาแข่งกับมัสยิดของใครสร้างขึ้นมาแข่งกับมัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงแจ้งให้ท่านนบีทราบบอกว่ามัสยิดหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะแข่งกับมัสยิดของท่านนบีจะแย่งคนของนบีไปไว้ที่มัสยิดตัวเองฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์จึงมีรับสั่งกับท่านนบีบอกลาตะกุมฟิฮิอะบาดันต่อไปนี้มุฮัมมัด เจ้าอย่าเข้าไปยืนละหมาดอยู่ในมัสยิดหลังนั้นเป็นอันขาด นะครับละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวามินอัวลยอมินอะฮักกุอันตะกูมฟีฮินะครับแน่นอนมัสยิดหลังแรกที่ท่านสร้างก็คือมัสยิดกุบาเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างบนพื้นฐานของความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย่อมเป็นมัสยิดที่คู่ควรแก่การที่ท่านจะยืนละหมาดอยู่ในนั้นมากกว่าที่จะไปยืนในมัสยิดหลังใหม่ที่พวกมุนาฟิกีนสร้างขึ้นมาพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับรอซูลอพยพจากมักกะมาพอมาถึงที่มะดีนะห์ที่ยัสริบเนี่ยนะครับรอซูลก็สร้างมัสยิดอะไรก่อนเลยมัสยิดกุบามัสยิดกุบามัสยิดกุบาเป็นมัสยิดหลังแรกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างพอรอซูลสร้างกุบาเสร็จนะครับผู้คนก็มาละหมาดที่มัสยิดกุบาพวกมุนาฟิกีนไม่สบอารมณ์ไม่ชอบใจเลยก็เลยสร้างมัสยิดอีกหลังนึงขึ้นมาเพื่อที่จะแย่งคนของท่านนบีไปอยู่กับมัสยิดของเขานะครับแย่งไปนะครับมินอาวลิยามินอะฮักกุอันตะกูมาฟีฮิริจาลุยยูฮิบบูนอัยตะตะฮารูเพราะในมัสยิดหลังที่ท่านสร้างนั้นมีแต่ผู้คนที่เขาประสงค์หรือชอบที่จะนะครับที่จะชำระตัวนะชำระตัวหรือแปลว่าซักฟอกตัวพวกเขาเหล่านั้นขัดเกลาตัวของพวกเขาเหล่านั้นให้สะอาดก็คือบรรดาซอฮาบะนะบรรดาซอฮาบะที่ไปอยู่ที่มัสยิดกุบาเนี่ยไปในฐานะอะไรครับบ่าวผู้จงรักภักดีราษฎรของนบีที่ซื่อสัตย์กับท่านนบีไปเพื่อที่จะไปเรียนศาสนาไปเพื่อที่จะไปขัดเกลาตัวเองเอาศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศมาเผยแพร่ไปเพื่อความดีทั้งหมดเลยแต่มัสยิดหลังใหม่ที่สร้างขึ้นมาล่ะครับและมาตีเสมอกับมัสยิดของในมัสยิดกุบาเนี่ยนะครับเป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นมาโดยมีเจตนาเพื่อที่จะล้มล้างและบ่อนทำลายมัสยิดหลังแรกแย่งคนนะครับต่อมานะครับวัลลอฮุยุฮิบบุลมุตตะฮิรินและแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรักบุคคลซึ่งที่ชำระขัดเกลาตัวเองให้สะอาดนะครับชำระขัดเกลาตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีมลทินใดๆฉะนั้น นะครับมัสยิดที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้นำซอฮาบะไปรื้อทำลายเลยเขาเรียกมัสยิดดิรอรนะครับมัสยิดดิรอรสร้างขึ้นมาตัฟรีกันไบนัลมุมินินเขาเรียกอะไรล่ะสร้างความเสียหายเดือดร้อนแยกแตกสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นกับมัสยิดของใครของท่านนบีมัสยิดกุบาเพราะต้องการที่จะแย่งมวลชนจากมัสยิดกุบาให้ไปร่วมมือกับพวกเขาไปอยู่กับพวกเขาวะอิรซอดันลิมันฮารอบัลลอฮ์วะรอซูละนะครับแล้วก็ซ่องสุมรวบรวมเอาบุคคลซึ่งที่คอยทำตัวเป็นปรปักษ์กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอยขัดขวางท่านนบีในการทำงานเผยแพร่ก็เอาคนพวกนี้ไปรวมไว้ในมัสยิดหลังใหม่ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาฉะนั้นมัสยิดใดก็แล้วแต่ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่มีเจตนาเพื่อที่จะให้เป็นศาสนสถานเป็นบุญยสถานแต่สร้างขึ้นมาที่จะ
ประกวดพระขันหรือสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะก็เรียกอะไรล่ะเบ่งบารมีสร้างบารมีสร้างฐานเสียงให้กับตัวเองหรือสร้างอะไรล่ะมวลชนให้กับตัวเองนะเป็นฐานอำนาจของตัวเองหรือประกาศศักดาของตัวเองประกาศฐานะความร่ำรวยของตัวเองสร้างมัสยิดคนเดียวทั้งหลังเลยนี่รวยไหมรวยถ้าจะประกาศความรวยด้วยการสร้างมัสยิดมัสยิดนี้ไม่ใช่มัสยิดของอัลลอฮ์ไม่ใช่บัยตุลลอฮ์แต่เป็นอะไรครับเป็นดิรอร์เป็นมัสยิดที่อันตรายนะเป็นมัสยิดที่อันตรายหรือสร้างขึ้นมาแล้วแย่งคนมาจากสับบุรุษของอะไรของมัสยิดอื่นทะเลาะกันแย่งมวลชนกันสร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่อเหตุผลแบบนี้หลักการศาสนาถือว่าเป็นมัสยิดดิรอร์ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อัลลอฮ์บอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าอย่าไปอยู่อย่าไปละหมาดอย่าไปปฏิบัติศาสนกิจใดๆทั้งสิ้นขนาดจะไปละหมาดได้ไหมครับอัลลอฮ์ยังห้ามไม่ให้นบีไปละหมาดเพราะพวกเขาตอนสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่มีใครไปละหมาดไม่มีใครไปใช้บริการมัสยิดเลยก็มาตามท่านนบีมาขอร้องกับท่านนบีนบีไปละหมาดที่มัสยิดเราหน่อยเถอะเพราะท่านนบีไปละหมาดก็เท่ากับเป็นการยอมรับซอฮาบะห์ก็จะไปละหมาดตามนบีใช่ไหมครับจะไปอะไรไปร่วมละหมาดกับมัสยิดหลังนั้นด้วยอัลลอฮ์จึงมีคำสั่งลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเบื้องต้นบอกว่ามุฮัมมัดมัสยิดที่มีเจตนาที่ไม่ดีแบบนั้นอย่าไปร่วมไม้ร่วมมืออย่าไปสังฆกรรมอะไรด้วยเป็นอันขาดแม้จะเชิญไปละหมาดให้เราก็ไม่ต้องไปนะครับบอกกับท่านนบีเลยไม่ต้องไปละหมาดอ้าวตอนนี้ พี่น้องลองดูในหนังสือของพี่น้องนะครับบอกว่าความเหมาะสมก็คือมูนาซาบะทำไมท่านมุอัลลิฟนะครับเชคมุฮัมมัดบินอับดุลวาฮับจึงเอาอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์ห้ามนบีไม่ให้ละหมาดแต่เอาอายะห์เรื่องอะไรเรื่องห้ามไม่ให้ละหมาดในมัสยิดดิรอรมาเป็นหลักฐานสนับสนุนห้ามเรื่องไม่ให้ไปเชือดสัตว์ในสถานที่ที่มีการเชือดสัตว์ถวายกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าบทเรียนบทนี้จะเป็นบทต่อเนื่องจากบทเรียนที่ผ่านมาที่ห้ามไม่ให้เชือดสัตว์กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เลยเพราะการเชือดสัตว์เป็นอิบาดะห์ถ้าเอาอิบาดะห์การเชือดสัตว์ไปทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์มันกลายเป็นชิริกไปโดยอัตโนมัติเป็นชิริกใหญ่ด้วยทีนี้บทเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนี้ก็คือนะครับเป็นบทเรียนที่ห้ามไม่ให้เราเชือดสัตว์แม้จะเชือดเพื่ออัลลอฮ์ก็ตามแต่ไปเชือดตรงสถานที่ที่เขาเชื่อถวายกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเขาบอกว่าในบทนี้ได้พูดถึงการห้ามทำสิ่งที่นำไปสู่เรื่องของการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโอกาสหน้าในภายหน้าวันนี้นะครับวันนี้เราแค่ไปเชื่อทำของเรานั่นแหละแต่พอวันนึงลูกหลานมันไม่รู้นะครับคนอื่นที่เขาไม่รู้ที่มาที่ไปต้นสายปลายเหตุเขาก็จะจูงสัตว์ไปเชื่อตรงนั้นมากบ้างเหมือนกันในที่สุดมันจะกลายเป็นการยอมรับและพัฒนาเติบโตไปจนกระทั่งกลายเป็นทำตรงนั้นเป็นกิจลักษณะไปเลยเหมือนกับคนสมัยก่อนใช่ไหมครับที่อัลกุรอานเล่าเอาไว้ลาตก็ดีมานาตก็ดีอุซซาก็ดีใครตาใครทั้งหลายแหละที่เป็นเทวรูปในยุคก่อนๆในสมัยก่อนนบีนูฮ์ด้วยซ้ำบางรูปนะครับเคยเป็นคนดีทั้งหมดเลยเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่บำเพ็ญประโยชน์เป็นคนที่ใจบุญสุนทานเกื้อกูลคนยากคนจนทุกคนนับถือในความดีนะเวลาบุคคลเหล่านี้เสียชีวิตไปเขาก็ปั้นรูปปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสาวรีย์เฉยๆเป็นอนุสาวรีย์เพื่อจะได้รำลึกนึกถึงคุณงามความดีของบุคคลเหล่านี้เหมือนกับบ้านเราใช่ไหมครับบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์บิดาแห่งวงการนั่นวงการนี้นะครับที่ค้นพบทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปปั้นเป็นรูปปั้นไว้ตามหน้ามหาวิทยาลัยหน้าตึกอธิการหน้านั่นหน้านั่นหน้านี้เป็นบุคคลที่มีผลงานใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งพอจะสอบทำยังไงพอถึงฤดูสอบเราเห็นนิสิตบรรดานิสิตบรรดานักศึกษาเอาพวงมาลัยไปเอารูปไปขอกับใครฮะไปขอกับรูปปั้นอ้าวแล้วตอนปั้นเพื่ออะไรปั้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ให้คนได้นึกถึงอ๋อนี่ในคนนี้นะก็เป็นอะไรเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นคนบุกเบิกนั่นบุกเบิกนี่มาใช่ไหมครับอุทิศตนเพื่อนั่นเพื่อนี่มานั่นเจตนาของคนปั้นแต่พอมาถึงรุ่นหลังล่ะกลายเป็นสักการะกลายเป็นบูชานั้นเราจึงเห็นดอกดาวเรืองดอกนู่นดอกนี่เต็มไปหมดเลยเหลืองอารามไปหมดเลยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเพราะอะไรอ่ะเพราะมันมีคนเริ่มไปพัฒนาความเชื่อเปลี่ยนไปนี่ก็เหมือนกันวันหนึ่งเราบอกเราเชื่อเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้คิดอะไรเราเชื่อเพื่ออัลลอฮ์แต่คนที่เขาไม่รู้ล่ะครับเ
เขาบอกนั่นคุมหานยังไปเชื่อที่ตะเกียได้เลยสมมุตินะนะแล้วทำยังไงล่ะคนก็ตามคุมหานเพราะเห็นคุมหานทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้คนระดับคุมหานเป็นครูบาอาจารย์เขาทำอะไรเขาก็ต้องทำได้สิมจะบาปถ้าบาปก็จะทำไหมคนเราก็คิดแค่นี้บาปถ้าบาปคุมหานไม่ทำเรานี่แสดงว่ามันไม่บาปคุมหานเลยไปทำไอ้ตอนที่คุมหานทำนะคุมหานไม่ได้คิดอะไรแต่ผลพวงมันชักจูงให้คนไปทำตามในภายหลังแล้วเรารับผิดชอบร่วมด้วยไหมครับเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยร่วมด้วยฉะนั้นนี่ขนาดไปละหมาดเพื่ออัลลอฮ์นะแต่สถานที่มันไม่เหมาะไม่ควรที่จะละหมาดเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเหมือนกับเรานี่จะติดร่างแหไปกับเขาด้วยตกบันไดพลอยต้องกระโจนไปกับเขานบีจึงถูกห้ามจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามุฮัมมัดเอ๋ยต่อให้เจ้าไปละหมาดเพื่อเราก็ตามอย่างคนอย่างนบีเป็นไปได้ไหมครับที่จะไปคิดบ่อนทำลายอะไรมีไหมครับไม่มีแต่นบียังโดนห้ามเลยเพราะสถานที่ไม่ใช่สถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อสวามิภักดิ์หรือภักดีกับอัลลอฮ์ฉะนั้นสมมติสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่ที่สมมติทางสามแพ่งรู้จักใช่ไหมถ้าคนผู้ใหญ่นี่ก็รู้จักทางสามแพ่งนะทางสามแพ่งนี่มันอะไรเนี่ยฮะบิลาลกลัวไหมครับทางสามแพ่งฮะไอ้ทางสามแยกเฉยๆไม่เท่าไหร่ทางสามแพ่งคือทางที่พวกสัมภเวสีพวกผีไม่มีญาติพวกวิญญาณเร่ร่อนเขาจะไปอะไรไปรอบุญอยู่ตรงนั้นกันเพราะคนส่วนใหญ่เวลาเขาจะไปอะไรทำบุญจะไปอะไรเขาจะเอาอะไรเอาไข่ต้มเอานู่นเอานี่ไปบูชาตรงจุดนี้กันแล้วก็รู้นี่นี่เดี๋ยวพอรถชนเขาก็เอาอะไรเอาไอ้สารเล็กๆมาตั้งเอาขวดน้ำสีมาตั้งเราพอถึงวันหนึ่งคุณหมานจูงไก่ไปเชือดตรงนั้นแหละได้ไหมเราบอกเราเชือดเพื่ออัลลอฮ์แต่ตรงนั้นเรารู้ว่าเป็นสถานที่ที่คนอื่นเขาใช้บูชาสักการะสิ่งอื่นอยู่เราจะไปแจมกับเขาได้ไหมครับแจมไม่ได้เลยนะแจมไม่ได้เลยนะเอาเช่นเดียวกันปริมณฑลหนึ่งเนี่ยปริมณฑลหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของคนอื่นเขาอยู่เขากำลังทำพิธีทางศาสนาของเขาอยู่เราก็ไปตั้งซุ้มตั้งเต็นท์ร่วมประกอบพิธีกับเขาด้วยได้ไหมฮะห้าศาสนาเลยหกศาสนาเลยสิบศาสนาเลยได้ไหมครับทำไมอ่ะเราทำของเราไม่ได้คิดอะไรคงจะได้อะเขาทำกันมาแล้ว เนี่ยพี่น้องเราไปคิดนะไปคิดต่อเราได้กรอบตามตัวบทหลักฐานที่เป็นอะไรเป็นหลักฐานจากอัลกุรอานแล้วนะเดี๋ยวดูต่อ ต่อมานะอายะห์กุรอานอายะห์นี้เข้าใจแล้วนะเอาอายะห์ที่พูดถึงเรื่องละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ในสถานที่ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ยังห้ามเลยแล้วถ้าเราเชื่อศาสตร์ซึ่งการเชื่อศาสตร์ก็เป็นอิบาดะห์อีกลักษณะหนึ่ง ถ้าไปเชื่อในสถานที่ที่ไม่ใช่อัลลอฮ์จะอนุญาตไหมอัลลอฮ์ไม่อนุญาตโอเคนะอายะห์นี้ผ่านอ้าวสองว่าอันซาบิตอิบนุดดอฮากรายงานจากท่านซาบิตบุตรของท่านอัดดอฮากรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับกอละท่านซาบิตกล่าวว่านะซะรอรอจุลันอัยยันฮะรออิบิลันบิบวานะมีชายนิรนามคนหนึ่งรอยุลแปลว่ารอยุลุนแปลว่า ผู้ชายนะคนไหนก็ไม่รู้แหละนะครับมีผู้ชายนิรนามคนหนึ่งเขานะซะรอนะซะรเราพูดนาดัตแปลว่าการบนบานนะนาดัตไว้ว่าจะเชื่อนั่นนาดัตไว้จะทำนี่นี่เรียกนาดัตบนบานชายคนนี้นะครับบนบานไอยันฮาโรอีบิลันว่าถ้ามีโอกาสถ้าอัลลอฮ์ให้เขาสมหวังในเรื่องที่เขาพูดเอาไว้เนี่ยเขาจะเชื่ออีบิลอีบิลุนแปลว่าอูดอีบิลุนแปลว่าอูดนะครับบีบูวาน่าจะที่บูวานะบูวานะนี่เป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งนะครับในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวอีกครั้งหนึ่งมีชายนิรนามคนหนึ่งเขาพูดลั่นเป็นวาจาสัญญากับอัลลอฮ์ไว้ว่าถ้าเขาสมหวังหรือสำเร็จผลในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเขาจะไปเชือดอูฐตัวหนึ่งเป็นกุรุบานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเชือดที่ไหนไปเชือดที่บูวานะนะไปเชือดที่บูวานะฟะซะอะลันนบีชายคนนี้ก็ยังไม่สบายใจจะต้องไปเชือดหรือเปล่าเชือดได้เชือดไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาซาอาลาแปลว่าถาม
ซาลันนบีเขาไปถามนบีก็ขอไปขอคำปรึกษา คำแนะนำจากท่านนบีเอจะต้องเชือดหรือเชือดได้เชือดไม่ได้ยังไงนะฟะกอละท่านนบีมัสลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านก็ให้คำแนะนำนะครับว่าฮัลฟีฮาฮัลกานฟีฮาวะซันนุนมินอูซานิลญาฮิลียะติตุอะบัดฮัลแปลว่าหรือเปล่านะฮัลกานฟีฮาวะซันนุนเนี่ยตรงที่ตำบลบูวานะหมู่บ้านบูวานะเนี่ยมีวะซันนุนวะซันนุนแปลว่าเทวรูปก็ได้แปลว่าวิญญาณของพูดผีปีศาจก็ได้แต่ถ้าซ่อนนามุนซ่อนนามุนนี่เป็นรูปสักการะนะเป็นรูปสักการะแต่ถ้าวาสานุนเป็นรูปก็ได้ไม่เป็นรูปก็ได้นะเช่นวิญญาณนะวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับต่างๆนี่เขาเรียกวาสานุนก็ได้นะถามว่าตรงนั้นที่เจ้านาดัดไว้ว่าจะไปเชือดเนี่ยถามก่อนมีเทวรูปมีสิ่งเคารพบูชาอะไรของคนยาฮีลียะที่คนสมัยก่อนเขากราบไหว้บูชากันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยสมมติว่านะเนี่ยเองบนว่าเองจะไปเชื่อที่บูวานะนะตรงบูวานะนะมีเทวรูปไหมมีสิ่งสักการะอะไรประดิษฐานอยู่หรือเปล่านบีถามก่อนเลยนบียังไม่บอกเลยเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้แต่นบีถามก่อนแล้วไอ้ตรงที่เองจะไปเชื่อนะเป็นที่ประดิษฐานที่ตั้งของสิ่งเคารพบูชาอะไรบ้างหรือเปล่าก็รู้ละบรรดาซอฮาบะห์ที่รู้จักสถานที่นั้นก็ตอบกับนบีบอกลาแปลว่าไม่มีนะลาเมื่อกี้แปลว่าอะไรนะห้ามนะแปลว่าไม่อันที่แปลว่าไม่มีอ๋อไม่มีหรอกครับตรงนั้นเป็นสถานที่โล่งๆไม่มีอะไรตั้งไม่มีอะไรประดิษฐานเลยนะครับก็ละรอซูลก็ถามอีกข้อหนึ่งบอกว่าฮัลกานฟีฮาอีดุนมินอายาดีฮิมเอาถามอีกข้อหนึ่งตรงบูวานะที่เจ้าสัญญาเจ้านะรัดไว้ว่าจะไปเชือดเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีไอ้ดุนไอ้ดุนไอ้แปลว่าไอ้แปลว่าอะไรไอ้นี่เดี๋ยวเมษานี่จะถึงรอมฎอนอีกแล้วจะออกไอ้แปลว่าอะไรครับใครตอบได้เดี๋ยวผมให้ซองเลยซองงานโรงเรียนเลยไม่ตอบกันเลยแต่เนี้ยใครได้มาวันนี้พี่น้องมุสลิมเยอะมากเลยนะแน่นเลยครับอีดุนแล้วเราจะออกอีดไปอะไรอีดบางแว่นบางแว่นนี่เรียนหลายพรรษาแล้วครับเชิญนะยังไงนะครับผมไม่ได้ยินเลยรื่นเริงเฉลิมฉลองได้นะได้อีดุนเนี่ยเดิมทีเป็นคำศัพท์ที่พัฒนามาจากคำว่าอาดายอูดูที่แปลว่ากลับย้อนกลับมานะอีดแปลว่าวาระสำคัญเทศกาลนะเทศกาลอย่างที่ผ่านมาเมื่อ3วันที่ผ่านมานี่อีดก็เรียกอีดุรอซิสนะแปลว่าอีดขึ้นปีขึ้นศักราชใหม่อีดปีใหม่อ่ะนะครับก็เรียกบรรดาเขาเรียกฉลองปีใหม่นั่นแหละอีดเพราะอะไรอ่ะ1มกราใช่มั้ยครับปีที่แล้ว2562พอมันวนกลับมา1มกราใหม่มันก็จะกลายเป็นอีดกลายเป็นวาระเป็นเทศกาลอ้าว13 14 15เมษายนปีที่แล้วมีสงกรานต์พอมันวนกลับมามันก็มาเป็นอะไร13 14 15สงกรานต์ใหม่อันอีดของเขาอ้าวอีดของเราล่ะ1ชะวาล1ชะวาลอีดนะ1ชะวาลปีที่แล้วอีดอะไรเอ่ย1ชะวาลเงียบเลย1ชะวาลรับบท6ชะวาลกันน่ะอีดุลฟิตรีอีดบอกออกบวชใช่มั้ยครับพอ1ชะวาลปุ๊บเราตักเบทเลยเป็นอีชะวาลอีดออกบวช1ชะวาลมันก็ไปพอชะวาลซุลชะวาลเรื่อยไปใช่มั้ยครับวนมาพอมาถึง1ชะวาลอีกมันก็จะเป็นอีดุลฟิตรีอีกใช่มั้ยครับพอถึงวันที่10อะไรเอ่ย10ซุลฮิจญะห์ก็จะเป็นอีดุลอัฎฮาเนี่ยพอวนมาใหม่ปีใหม่พอขึ้นถึงปีใหม่ก็10อีดุลอัฎฮาไอ้10ซุลฮิจญะห์ก็จะเป็นอีดุลอัฎฮาเหมือนเดิมฉะนั้นอีดแปลว่าช่วงเวลาที่เป็นวาระสำคัญแล้วเขาจัดเฉลิมฉลองหรือสมโภชอะไรกันนั่นแหละนบีถามว่าฮัลกานฟีฮาอีดุนมินอะยาดิฮิมถามว่าบูวานะตรงที่จะเชือดเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาใช้จัดศาสนพิธี
หรือวาระสำคัญทางศาสนาทางความเชื่ออะไรของเขาบ้างหรือเปล่ามีไหมมีไหมครับรอซูลูและบรรดาซอฮาบะห์ที่รู้จักสถานที่นั้นก็บอกไม่มีครับรอซูลตรงนั้นจะเป็นสถานที่ธรรมดาไม่ใช่สถานที่จัดอีจัดเทศกาลอะไรทั้งสักอย่างหนึ่งฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็เลยตอบว่าเอาฟีบินาดริกะอ๋อถ้าเป็นเช่นนั้นนะไม่มีไม่ใช่สถานที่ที่ตั้งที่ประดิษฐานเทวรูปรูปสักการะรูปเคารพอะไรทั้งหลายแล้วก็ไม่ใช่สถานที่สำหรับจัดเทศกาลสำคัญทางศาสนาเขานะเอาฟีบินาดริกะเชิญท่านไปปฏิบัติตามคำนาซัรของท่านได้เลยหมายถึงเชิญท่านไปเชือดกุรบันที่ท่านนาซัรท่านพูดท่านลั่นวาจาจะไปเชือดตรงนั้นได้เลยตามใจชอบเลยฟาอินนะฮูลาวะฟาอลินัดรินฟีมะอศิยติลละนบีบอกว่าและแท้จริงแล้วไม่อนุญาตให้เรารักษาคำพูดถึงแม้จะเป็นการนาซัรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามฟีมะอศิยติลละถ้าทำไปแล้วมันกลายเป็นนรคุณกลายเป็นทรยศหรือฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาฟีมาลายัมลิกุอิบนุอาดัมและไม่อนุญาตให้รักษาคำพูดคำนาซัรในสิ่งที่มนุษย์เราหรือคนคนหนึ่งเขาไม่ได้ครอบครองสิ่งนั้นเอาไว้อธิบายให้ฟังเขาบอกว่านบีบอกว่าท่านนาซัรไว้แล้วนาซัรไว้แล้วนะจำเป็นต้องรักษาคำพูดต้องทำตามนาซัรต้องไปแก้บนให้ถูกให้ได้แต่ถ้าบนไว้แล้วมันกลายเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบนตรงนั้นไม่อนุญาตให้เราไปแก้เป็นอันขาดเลยถึงแม้เราจะเคยพูดไว้แล้วก็ตามนี่นะถ้าคุฮิมบอกสมมติถ้าผ่าตัดครั้งนี้ปลอดภัยนะสำเร็จนะออกจากโรงพยาบาลมาไม่มีผลข้างเคียงอะไรเดี๋ยวจะไปเชือดแพะตัวหนึ่งที่มากอมเชือดเพื่อใครเชือดให้อัลลอฮ์เชือดให้ใครเชือดให้อัลลอฮ์อ้าวถ้าไปเชือดให้มากอมเลยอันนี้เป็นยังไงชีริกทำไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วถ้าเรานาซัรพูดเป็นคำพูดออกมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัยยะผมจะไปเชือดเพื่ออัลลอฮ์เลยแต่เชือดที่มากอมอันนี้เป็นการฝ่าฝืนไหมครับเป็นการฝ่าฝืนในลักษณะหนึ่งเพราะนบีห้ามและไม่ให้ไปเชือดตรงสถานที่ที่เป็นที่เคารพสักการะของคนอื่นเขานะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวคนเขาจะครหาคุยอัลลอฮ์ดูสิคูฮีมมันไปเชือดให้มากอมเฉยเลยแต่คูฮีมเชือดในแบบบิสมิลลาห์เนียดเพื่ออัลลอฮ์แต่คนก็เข้าใจผิดไปแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นในกรณีนี้นบีจึงบอกว่าถ้าทำไปแล้วคำนาซัรนั้นถึงแม้ว่าทำเราพูดเราเนี่ยเป็นคนรักษาคำพูดเลยแต่ถ้าคำนาซัรของเราเรื่องที่เรานาซัรเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อหลักการของศาสนาห้ามไม่ให้เรารักษาคำพูดเป็นอันขาดเลยอ้าวยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวถ้าเนี่ยเราไปสมัครงานไว้ให้เขาให้เงินเดือนเยอะมากเลยถ้าเราได้งานนี้นะหรือเราไปประมูลงานเอาไว้ก็ได้นะถ้างานนี้ได้นะเดี๋ยวจะเลี้ยงลีโอจากลีโอไหมชัยโยโหฮิวนะนั่นแหละอ้าวโต๊ะสั่งเลยลีโอคนละกระป๋องกระป๋องเดี๋ยวเลี้ยงเองผมเป็นเจ้าภาพไหมได้ไหมครับทำไมอ่ะฮะเพราะอะไรไอ้ยี่ห้อนี้มันเป็นสิ่งมึนเมามันบาปมันฮารอมอ้าวอย่างนี้ต้องรักษาคำพูดไหมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะอ้าวถ้าประสบความสำเร็จหรือได้งานอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะชวนบีล้านไปเที่ยวผู้หญิงอ้าวงี้สมมติผมต้องรักษาคำพูดไหมบาปเดี๋ยวจะกินเหล้าบาปเดี๋ยวจะเล่นพนันเดี๋ยวจะฆ่าคนของที่เราพูดแบบนี้ห้ามเด็ดขาดเลยฮารอมอันต่อมารอซูลบอกวะลาวะฟาอะและไม่อนุญาตให้รักษาคำพูดหรือแก้บนฟีมาลายัมลิกุอิบนุอาดัมถ้าของที่เราแก้บนเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราสมมุติบีลานนะซัรเอาไว้ถ้าอัลลอฮ์ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปีนี้บวชได้บวชสะอาดครบดีจะเอาแกะคูฮีมมาเชือดตัวนึงได้ไหมเอาแกะคูฮีมมาเชือดได้ไหมครับแบบนี้ทำไมอ่ะแกะไม่ใช่ของเราหรืออ้าวถ้าทำอะไรสำเร็จจะเอาอะไรจะเอาเงินคนนู้นคนนี้มาบริจาคให้มัสยิดได้ไหมครับไม่ได้เพราะถ้าเรารักษาคำพูดก็เท่ากับเราไปเบียดเบียนแล้วก็ไปทำกับคนอื่นเขา
ทีนี้พอเราไปอาธรรมกับคนอื่นเขาอาธรรมในนามของใครอ่ะในนามของอัลลอฮ์เพราะเราบอกเราทำเพื่ออัลลอฮ์นะเอาแกะกูฮีมไปเชือดเพื่ออัลลอฮ์ได้ไหมนี่แสดงว่าเรายัดเยียดความผิดตรงเนี้ยให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเป็นคนทำนั่นแหละแต่บอกทำเพื่ออัลลอฮ์ก็เหมือนกับใครเปื้อนเนี่ยมือใครเปื้อนมืออัลลอฮ์เปื้อนใช่ไหมครับกลายเป็นความผิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปเพราะอะไรเพราะเราต้องทำเพราะเรารับปากกับอัลลอฮ์กลายเป็นเราถูกกดดันให้ทำอัลลอฮ์เหมือนกับอัลลอฮ์มากดดันให้เราทำการอธรรมกับคนอื่นในกรณีแบบนี้นะนบีจึงบอกว่าวะลาฟีมาลายัมลิกุอิบนุอาดัมไม่อนุญาตเลย ที่เราจะไปแก้บนกับสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกรรมสิทธิ์ในครอบครองของเราเพราะถ้าเราไปเอาของคนอื่นเข้ามาแก้บนเขาเท่ากับเราอธรรมเราละเหล่มกับคนอื่นเขานั่นเองหะดีษบทนี้รายงานโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดนะครับแล้วก็โดยสายรายงานที่ถูกต้องอ้าว ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ตรงที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามซอฮาบะห์คนนั้นใช่ไหมครับบอกว่าสถานที่ที่เราจะไปเชือดเนี่ยเขาเชือดอะไรเชือดนะซัรเชือดนะซัรนี่เป็นวาญิบเลยใช่ไหมตอนเชือดน่ะเป็นซุนไอตอนนะซัรน่ะเป็นซุนัตตอนพูดบนบานเนี่ยเป็นซุนนะฉันจะทำอย่างงี้แต่พอพูดไปแล้วลั่นเป็นวาจาออกไปแล้วมันกลายเป็นวาญิบพอเป็นวาญิบไม่เชือดบาปพอเป็นวาญิบไม่เชือดไม่แก้นะซัรบาปทันทีเลยแต่นี้ ปรากฏว่าสถานที่ที่เราจะไปเชือดนี่เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับบูชาปฏิเป็นที่ประดิษฐานเป็นที่ตั้งของสิ่งเคารพบูชาอื่นๆ นบีห้ามไม่ให้เราไปเชื่อดอ้าวพี่น้องลองช่วยกันนึกนะในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีสถานที่ที่เป็นที่เคารพบูชานะครับของสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในแวดวงสังคมมุสลิมเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยไปดูตามสถานที่ที่เป็นมะกอมทั้งหลายมีกระถางธูปมีกระถางเทียนนะครับมีโต๊ะหมู่ที่อะไรประดิษฐานดอกไม้ที่อะไรที่เขาเรียกดอกที่เขาใช้สำหรับกราบไหว้บูชาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งสถานที่ต่างๆเหล่านั้นนี่เป็นสถานที่ที่พี่น้องมุสลิมของเราไปบนเชือดสัตว์เยอะไหมครับเยอะไปอะไรไปปล่อยไก่ขาวนะไปเชือดแพะไปทำพิธีต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งพิธีที่ทำทั้งหมดเนี่ยเป็นพิธีที่นำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเราจะเนียดในตอนแรกบอกเราเชือดเพื่อแก้บนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตามแต่พิธีนี้เป็นฮารอมและนำไปสู่การตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดนั่นเองนะอันนี้คือบทเรียนที่เราได้แล้วนะครับอ้าวบทเรียนต่อมานะครับหน้าที่เอาให้เร็วนิดนึงนะครับหน้าที่161นะย้ายไป161เลยนะครับ161บาบุมินัชริกิอันนะซรุลิกอยริลลาบาบุนเมื่อกี้ผมบอกแล้วบาบุนแปลว่าบทก็ได้แปลว่าเรื่องก็ได้นะครับมินัชริกิแปลว่าส่วนหนึ่งเรื่องหนึ่งจากหลายๆเรื่องที่เป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากิจกรรมบางอย่างจากหลายๆกิจกรรมที่ทำไปแล้วมันเป็นชิริกเป็นภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรครับอันนะซรุลิกอยริลลาห์นั่นก็คือการนะซัรกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลอีกครั้งนึงนะครับเขาบอกว่าส่วนหนึ่งของการทำชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการบนบานเพื่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้นั่นขอให้นี่อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่พูดที่อะไรที่เขารบบูชากันนะถ้าเราไปนะซัรกับสิ่งนั้นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์จะกลายเป็นอะไรชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทันทีชิริกมีหลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นก็คือการนะซัรกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ชื่อเรื่องรู้แล้วนะเข้าใจแล้วนะครับอ้าวดูหลักฐานจริงหรือเปล่าที่นะซัรกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะเป็นชิริกนะครับดูหลักฐานนะวะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานที่ยืนยันว่าการนะซัรการบนบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์จะมีความผิดร้ายแรงเป็นคดีชิริกเลยเนี่ยคืออะไรครับยูฟูนะบินนะซรียูฟูนะบินนะซรีนะครับอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะครับกล่าวชื่นชม
นะครับกล่าวชื่นชมกล่าวถึงคุณความดีของบุคคลซึ่งที่ยูฟูนบินนาซรีแปลว่าพวกเขาวะฟะแปลว่ารักษาสัญญาไว้อย่างครบถ้วนไม่บิดพริ้วไม่บกพร่องกับคำนาซรของพวกเขาอ้าวอีกครั้งหนึ่งยูฟูนบินนาซรีนะครับอยู่ในซูเราะห์อัลอินซานอายะห์ที่7นะครับซูเราะห์อัลอินซานฮัลอะตาอะลัลอินซานฮีนุมินัดดะฮริลัมยะกุนชัยอัมมะซกูรอนะครับเรื่อยไปในอายะห์ที่7นี่อัลเลาะห์บอกว่ายูฟูนบินนะซรีวะยะคอฟูนยอมันกานะชัรรุฮูมุสตะตีรออัลเลาะห์พรรณนาถึงคุณสมบัติคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับของคนที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์บ่าวที่ดีของอัลเลาะห์บ่าวที่ศรัทธากับอัลเลาะห์ก็คือเวลาเขานะซัรเขาพูดอะไรกับอัลลอฮ์สัญญาอะไรกับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเขาจะรักษาคำพูดคำสัญญานั้นโดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยเขาจะไม่เพิกเฉยไม่ละเลยต่อคำนะซัรของพวกเขาฉะนั้นนี่แสดงว่าอะไรครับการนะซัรเป็นอิบาดะห์การนะซัรเป็นอิบาดะห์ที่ผู้ศรัทธาพึงกระทำถวายกับใครถวายกับอัลลอฮ์ฉะนั้นในเมื่อการนะซัรเป็นอิบาดะห์อิบาดะห์เป็นสิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถ้าเราเอาไปทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ก็เหมือนกับไปดูอากับใครกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เหมือนกับไปขอความช่วยเหลือกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เหมือนกับไปขอความคุ้มครองกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เหมือนกับไปละหมาดเหมือนกับไปตะวาฟเพราะอะไรครับเพราะทั้งหมดนี้เป็นอิบาดะห์พอเป็นอิบาดะห์ทำให้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะเข้าใจนะนะครับอายะห์แรกนี่อัลลอฮ์ทรงกล่าวในฐานะชื่นชมบ่าวของพระองค์ว่าพวกเขาเหล่านั้นซื่อสัตย์ต่อคำนะซัรของพวกเขาพวกเขายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขากลัววันกิยามะห์กลัวเรื่องบาปเรื่องบุญอันนี้เป็นลักษณะที่ดีทั้งหมดเลยฉะนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นี้จึงกล่าวในลักษณะที่บอกว่าทำให้เราเข้าใจว่าการนะซัรนั้นเป็นอิบาดะห์ถ้าเป็นอิบาดะห์แล้วไม่อนุญาตให้เอาไปทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ไปกระทำให้กับใครไม่ได้นะซัรกับพ่อกับแม่ได้ไหมครับฮะไม่ได้แต่ถ้าสัญญากันปกติอย่างนี้ได้นะมะถ้ามะอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าผมได้เงินเดือนนะผมจะให้มะอย่างนี้นะซัรไหมครับไม่ใช่นะซัรนะเป็นการสัญญาเฉยๆอาป๋าถ้าผมสำเร็จอะไรสักอย่างนึงผมจะอย่างนั้นอย่างนี้ให้ป๋าอย่างนี้เป็นอะไรครับเป็นคำสัญญาธรรมดาแต่ถ้าเป็นนาซัรที่เป็นอิบาดะห์นี่ไปนาซัรกับใครก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มะกอมกูโบคนตายไม่ได้สักอย่างหนึ่งเพราะเป็นอิบาดะห์ไม่อนุญาตให้เอาไปกระทำถวายกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์หลักฐานต่อมานะครับวะกอลูฮูตะอาลาอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งเอาไว้وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الله บอกว่า وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ ไม่ว่ากุศลทานใดซอดาเกาะห์ใดบริจาคใดก็แล้วแต่อัมฟักตุมที่พวกท่านทั้งหลายได้บริจาคไปได้เสียสละไปได้อุทิศไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอานาซาร์ตุมมินนาซรินและไม่ว่าคำนาซาร์ใดเหตุการณ์ครั้งใดก็แล้วแต่ที่บนบานกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้แล้วนั้นฟาอินนัลลอฮะยะละมุให้พวกท่านทั้งหลายตระหนักรู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทั้งหมดเลยเพราะพวกทั้งหลายทำอะไรบอกกับอัลลอฮ์สัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะทำให้พระองค์แล้วใช่ไหมครับพวกทั้งหลายรับปากไว้แล้วอย่างซอดาเกาะห์เนี่ยอย่างวะกัฟเนี่ยวะกัฟนะสมมติอะไรดีสมมตินะครูฮิมนะซัรเอาเรื่องนะฟะกะฮ์ก่อนเรื่องบริจาคก่อนครูฮิมมีซื้ออะไรดีซื้อแอร์ตัวนึงนะครูฮิมนะอิหม่ามครูฮิมให้แอร์ตัวนึง นะครูฮิมบอกว่าเนี่ยเอาอะไรเอาไม่เอาแอร์เอาอะไรดีพัดลมนะพัดลมซื้อคุยมซื้อพัดลมถือพัดลมมาแล้วก็บอกบิสมิลลาลิลลาฮิตาลาพัดลมตัวนี้ยกให้ใครยกให้มัสยิดพัดลมตัวนี้ใช่ของคุยมใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วเพราะคุยมยกให้ใครไปแล้วยกให้อัลลอฮ์คุยมยกให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ยังอัลลอฮ์รู้แล้ววันหนึ่งคุยมเอาพัดลมนี้ไปให้คนอื่นเป็นไงครับ
ฮะถ้าเอาคืนเองนะเอิญคนเอาคืนเอาคืนน่ะให้ครับไปแล้วแล้วเอาคืนนบีบอกเหมือนอะไรแล้วนี่ให้อัลลอฮ์แล้วนะแล้วยังเอาไปให้คนอื่นนี่แสดงว่าเอาคนอื่นมาสำคัญกว่าอัลลอฮ์ถึงขั้นเปลี่ยนใจนอกใจเอาของอัลลอฮ์เอาคืนเลยแล้วก็เอาไปให้คนอื่นเอาได้ไหมไม่ได้อ้าวนี่นฟักตุกนฟักอัมฟักตุมบริจาคไปแล้วยกให้อัลลอฮ์แล้ววันหนึ่งไปเอาคืนจากอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาเอาคืนไม่ได้เพราะเรายกให้อัลลอฮ์แล้วเอานาซัตตุมหรือผู้หลายนาซัตเอาไว้เอานาซัตข้าพเจ้านาซัตนี่จะทำนี่เพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยกให้อัลลอฮ์บอกว่าจะทำให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ยังอัลลอฮ์รู้แล้วแต่วันหนึ่งเบี้ยวไม่ทำนี่แสดงว่าไม่รักษาคำพูดฉะนั้นในเรื่องนี้นะเขาจึงบอกว่านี่ไงเป็นหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับสิ่งที่พวกทั้งหลายลั่นเป็นวาจาพูดออกมาว่าจะทำเพื่อพระองค์จะยกให้พระองค์ฉะนั้นถ้าไม่ยกให้พระองค์แล้วก็เอาไปยกให้คนอื่นนี่เสียเลยไหมครับเสียเลยไหมแกะตัวเนี้ยนาดัตเอาไว้ว่าจะเชือดเพื่ออัลลอฮ์แต่ไม่เชือดเพื่ออัลลอฮ์นะเอาไปเชือดที่ไหนละฮะอยุธยาเอาไปเชือดต่อหน้ากูโบเอาไปเชือดต่อหน้าคนตายเอาไปเชือดต่อหน้านั่นต่อหน้านี่นี่แสดงว่าเรากำลังปันความรู้สึกความบูชาความสักการะของเราเนี่ยที่จะมีกับอัลลอฮ์องค์เดียวตอนนี้เราแบ่งเอาไปให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วอย่านึกนะว่าอัลลอฮ์ไม่รู้นะเนี่ยว่ามาอัมฟักตุมมินนาฟะกอตินเอานาซารุตุมมินนาดรินฟะอินนัลลอฮะยะอะลามุเชิญครับมีอะไรป่ะครับประกาศรถใช่ไหมหลักฐานสุดท้ายนะครับวะฟิซซอฮีฮิอันอาอิชะตะรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮานะครับรายงานจากท่านหญิงอาอิชะท่านหญิงอาอิชะนี่เป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่ามันนี่นะครับบางครั้งเป็นประโยคคำถามแปลว่าใครเอ่ยนะแต่ในนี้ไม่ได้แปลว่าใครไม่ใช่คำถามแต่เป็นประโยคบอกเล่าของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านบอกในลักษณะของการที่เหมือนกับบอกต่อไปนี้ใครก็แล้วแต่ใครก็ตามนาซารอจะเป็นผมจะเป็นพี่น้องนาซารอนาซัรแปลว่าบนบานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไอยูตีอัลลอฮ์ว่าเขาจะทำสิ่งที่เป็นความดีเพื่ออัลลอฮ์ทำสิ่งที่เป็นตออะเป็นความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟัลยูตีอะฮูเขาจงเชื่อฟังหมายถึงจงอะไรครับจงแสดงความจงรักภักดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถึงที่สุดเลยใครที่นะซัรว่าจะตออะกับอัลลอฮฺใครที่นะซัรว่าจะทำความดีบางประการบางอย่างกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นกรณีพิเศษฟัลยูติอะฮูเขาจงรักษาความดีประการนั้นทำความดีประการนั้นอย่าขาดตกบกพร่องอย่าละทิ้งคำมั่นคำสัญญานั้นเป็นอันขาดเลยเช่นสมมติว่านะซัรไว้ว่าถ้าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้หายป่วยนะต่อไปนี้อินชาอัลลอฮฺจะพยายามบวชวันจันทร์วันพฤหัสไม่ขาดเลยถ้าเรานะซัรไว้แบบนี้ต้องรักษาคำพูดนะต้องรักษาคำพูดนะซัรไว้ว่าถ้าอัลลอฮฺให้เราสมหวังในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเราจะบริจาคจะช่วยหรือจะวะกัฟให้กับมัสยิดพันหนึ่งหมื่นหนึ่งอะไรก็แล้วแต่พออัลลอฮฺให้เราแล้วฟันอยู่เตียหูเราต้องรักษาคำพูดหรือการต่ออาของเราความดีของเราประการนี้นะครับให้มันถึงที่สุดให้มันสำเร็จลุล่วงให้ได้วะมันนะซะรออัยยะอัสยัลลอฮะฟะลายะอัสซีและใครก็แล้วแต่ที่นะซัรเอาไว้ตรงกันข้ามพูดเอาไว้ว่าจะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลายะอัสซีเขาไม่ต้องรักษาคำพูดหรอกเพราะถ้ารักษาคำพูดมันบาปฟะลายะอัสซีเขาอย่าฝ่าฝืนอัลลอฮ์กับละกันงั้นไอการที่เขาไม่รักษาคำพูดมันจะกลายเป็นผลละบุญขึ้นมาทันทีเลยจากบาปมันจะกลายมาเป็นผลละบุญเช่นผมนะซัรไว้ว่านี่นะถ้าผมไม่โดนทหารนะผมจะพาเพื่อนไปกินเหล้าคืนนี้สมมติถ้าไม่โดนทหารจะพาเพื่อนไปเลี้ยงเหล้าการที่ผมไม่พาเพื่อนไปเลี้ยงเหล้ากลายเป็นผลละบุญแต่ถ้าผมบอกเฮ้ยพูดไปแล้วต้องรักษาคำพูดลูกผู้ชายใช่ไหมครับรับปากกาล้อไว้แล้วนะซัรไว้แล้วถ้าผมพาไปกินเหล้าผมกลายเป็นบาปและไอ้ที่รักษาคำพูดของผมก็บาปไปด้วยแต่ถ้าผมผิดคำพูดกับอัลลอฮ์ไม่รักษาคำพูดกับอัลลอฮ์เพราะมันเป็นบาปไม่บาปกลายเป็นผลบุญกลายเป็นความดีไปเลยฉะนั้น
อายะห์กุรอานไอ้ฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้เหมือนกับกำลังจะบอกว่าถ้าเรานะซัรไว้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์เราอย่าไปทําเป็นอันขาดเลยเพราะถ้าเราไปทําแล้วเราบอกว่าเป็นการซื่อสัตย์กับคําพูดคําสัญญาของเราอันนั้นไม่ใช่ความดีแต่มันเป็นผลละบาปเลยนะเอาอีกสักบทนึงมั้ยได้คนไม่ไอได้นั่งเฉยๆได้ได้กันนะต่ออีกบทนึงแถมให้วันนี้บาบุนมินัชชิริกิอัลอิสติอาซะตุบิกอยริลลาห์บทต่อมานะครับบทว่าด้วยเรื่องอธิบายเรื่องมินัชชิริกิส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องชิริกเป็นการชิริกเป็นการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลอิสติอาซะตุบิกอยริลลาห์การขอความคุ้มครองอิสติอาซะแปลว่าขอความคุ้มครองเราอ่านอาอูซุบิลลาห์ไปอาอูซุบิลลาห์ข้าพเจ้าขอความคุ้มครองนี่แหละตัวนี้แหละนะอิสติอาซะแปลว่าการขอความคุ้มครองบิกอยริลลาห์ด้วยกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์นะไปขอความคุ้มครองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับต้นหมากรากไม้ดวงวิญญาณพูดผีปีศาจอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราไปขอความคุ้มครองกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์เป็นชิริกทันทีเลยนะครับวะกอลุลลอฮิตะอาลาอัลเลาะห์ทรงมีรับสั่งยืนยันเรื่องนี้เอาไว้ว่าถ้าไปขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์มันจะเป็นชิริกอ้าวต้นที่เราอ่านกันอยู่บ่อยๆเลยตอนก่อนนอนเราอ่านต้นอะไรก่อนนอนนะครับอ้าวก่อนนอนเราอ่านอะไรกันฮะ3กุนกุนอะไรบ้างกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วก็กุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักแล้วก็กุลอะอูซุบิร็อบบินนาสอ้าวกุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักแปลว่ามูฮัมหมัดจงประกาศเถิดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองกับใครฮะร็อบบิลฟะลักผู้ทรงอภิบาลแห่งรุ่งอรุณขนาดนบีนะอัลเลาะห์ยังใช้ให้ขอกับอัลเลาะห์เลยมูฮัมหมัดว่านะอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักอะอูแปลว่าฉันขอใครขออัลเลาะห์สั่งให้นบีบอกฉันขอก็คือตัวนบีขอขนาดนบีเองยังต้องขอกับร็อบบิลฟะลักองค์พระผู้อภิบาลแห่งรุ่งอรุณอ้าวกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมุฮัมมัดว่าไหมอาอูซุบิร็อบบินนาสข้าพระองค์ขอความคุ้มครองกับพระเจ้าแห่งมวลมนุษยชาติอ้าวนบีขอกับใครขนาดนบียังต้องขอกับอัลลอฮ์เวลาขอความคุ้มครองอ้าวแล้วเรามีสิทธิ์จะไปขอกับสิ่งอื่นไหมเราไม่มีสิทธิ์ไปขอความคุ้มครองกับผู้ใดทั้งสิ้นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวเราดูหลักฐานที่มุอัลลิฟนำเสนอเอาไว้นะวะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานที่ยืนยันว่าการขอความคุ้มครองกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นชิริกเพราะอะไรเอ่ย1อัลเลาะห์ทรงรับสั่งไว้ว่าวะอันนะฮูกานะริจาลุมมินัลอินซียะอูซูนบิริจาลิมมินัลจินนิฟะซาดูฮุมรอฮากอนะครับอัลเลาะห์บอกว่าและ ดันอะไรครับริจาลุมมินัลอินซีรอจุลุนผู้ชายแปลว่าเพศชายหรือผู้ชายก็ได้ริจาลุมมินัลอินซีแปลว่าคนผู้ชายจากมนุษย์ไม่ได้แปลว่าเพศชายอย่างเดียวแต่นี่หมายถึงบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งมินัลอินซีที่เป็นมนุษย์กลุ่มบุคคลที่เป็นมนุษย์นะครับทำไมอะยาอูซูนพวกเขาไปขอความคุ้มครองบิริยาลินกับกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งมีนั่นยินนี่ที่มาจากพวกไหนที่เป็นพวกยินฟาซาดูฮุมรอฮากอในที่สุดกลุ่มพวกยินมันก็เพิ่มความอะไรครับความขยาดหวาดกลัวให้กับมนุษย์กลุ่มนั้นไปพูดง่ายๆก็คืออัลลอฮ์กำลังเล่าให้เราฟังว่าแท้จริงมีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งขี้ขาดตาขาวไปยอมซูฮกให้กับพวกยินนะในที่สุดยินมันก็เฮี้ยนและยินมันก็ทำให้มนุษย์กลัวยินไปตลอดเลยพอจะทำอะไรนิดนึงก็ต้องนึกถึงยินจะทำอะไรหน่อยต้องบอกกล่าวยินไม่งั้นทำไม่สำเร็จยินมันเล่นงานยินมันเฮี้ยนในที่สุดแทนที่เราจะบอกกล่าวกับอัลเลาะห์กลายเป็นต้องบอกกล่าวกับยินใช่ไหมครับจะทำบุญสักหน่อยนึงไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวชักเคยมีไหมฮะแถวบ้านผมเดี๋ยวนี้ไม่มีละ
หายน้อยไปมากเลยมาก่อนเขาเชื่อกันมากเลยถ้าทําบุญแล้วไม่บอกกล่าวปู่ย่าตายายหรือโต๊ะที่เรียกโต๊ะน่ะแนะอะไรอ่ะนะต้องมีขนมบางชนิดด้วยใช่ต้องทําข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งข้าวเหนียวอะไรไอ้ดานงดาดากระดูกีอะไรพวกเนี้ยนะน่ะครับนั่นน่ะอันนี้เป็นความเชื่อของคนที่เขาเชื่อเรื่องพูดผีเชื่อเรื่องพูดผีเพราะขนมนี้นะครับไม่ใช่ขนมของคนไทยเรานะครับข้าวตอกนี่ข้าวตอกนี่เขามีไว้ทำอะไรปัดรังควานใช่ครับมีไว้เลี้ยงอะไรเลี้ยงวิญญาณนะครับวิญญาณนี่กินกลิ่นธูปกับข้าวตอกอ่ะนะไม่ใช่ไอ้ป๊อปคอร์นนะข้าวโพดคั่วพวกเรากินแต่ข้าวตอกนี่พวกไหนกินพวกเปรตกินแต่นี้คนมุสลิมเราก็เห็นฝั่งนู้นเขามีเราก็ทำให้มันเหมือนกับของเขาแต่ประยุกต์มาเป็นแบบอะไรแบบคล้ายๆกับของเราคนเวอร์ชันมุสลิมเป็นอะไรเป็นเวอร์ชันแบบมุสลิมแต่พื้นเพความเป็นมาเนี่ยมันของเขาล้วนๆเลยของเขาล้วนๆเลยแล้วขนมพวกนี้เป็นขนมที่มันที่ผมเคยได้ยินมาจากคนที่เขาไปเรียนที่อินโดนะครับเป็นขนมไอ้อย่างที่ใช้เครื่องเทศอะไรล่ะขาเยอะๆตะไคร้เยอะๆนี่ขนมอินเดียอะไรอินโดนะมาจากพวกบาหลีนี่เกาะบาหลีนี่เป็นเกาะที่ผีเยอะที่สุดในโลกฮินดูพวกฮินดูนะพวกนี้เขาเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องปุดผีนั้นคนเราพออิสลามของมุสลิมในยุคแรกเนี่ยมากับพ่อค้าที่ขึ้นมาจากอินโดมาขึ้นที่นครขึ้นที่สุราษฎร์ทางใต้ก็เอาขนมพวกนี้มาแล้วพวกเราก็ไปรับจากของเขามาแล้วก็มาทำแล้วเราก็เข้าใจว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยโต๊ะนันแนะไม่แกล้งโต๊ะนันแนะไม่มาล้มงานเราแต่ถ้าเราจะทำงานทำพิธีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่มีขนมพวกนี้ไปบอกไปกล่าวไปตั้งหลังตู้เป็นไงครับเดี๋ยวมีคนชักเดี๋ยวข้าวไหม้แกงดิบอะไรก็ไม่รู้แหละมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทำให้ไม่เป็นปกติงั้นความเชื่อพวกนี้เป็นเพราะเราไปยอมกับยินอัลลอฮ์บอกอย่าไปยอมยินยอมใครยอมเจ้าของยินกลัวเจ้าของยินอย่าไปกลัวยินใช่ไหมครับอัลลอฮ์สั่งไว้แบบนั้นถ้ามนุษย์ไปกลัวยินมนุษย์ต้องยอมยินตลอดเลยอ้าวจันครับบรรดาสัมภเวสีบรรดาเปรตทั้งหลายนี่ก็น่าจะคือยินนั่นแหละนะครับยินแหละครับยินครับยินเพราะพวกนี้มันจำแรงร่างเป็นนู่นเป็นนี่ได้นะครับเราไปเห็นสมมติคุมานมีลูกกี่คนนะ4 คน 4 คนครูหมานนี่มีวัฒนธรรมแบบเป็นประเพณีปฏิบัติมานะว่าเวลาทำบุญก็ต้องมีอะไรล่ะ3 สำรับสุกดิบนะต้องมีข้าวเหนียวเหลืองไก่ปิ้งไก่ไม่ตัดเล็บไก่ไม่ตัดงอนอะไรเนี่ยนะเนี่ยนะอร่อยซะด้วยอร่อยนะเนี่ยของพวกเนี้ยครูหมานเขาบอกว่ามีคนทักคุมานถ้าคุมานไม่ทำนี่เดี๋ยวงานล่มนะเดี๋ยวจะมีคนชักคนเป็นอะไรไปคุมานก็ทำตอนแรกคุมานไม่เชื่อไม่ทำพอไม่ทำปุ๊บเป็นไงครับเริ่มชักแล้วเดี๋ยวคนนั้นชักเดี๋ยวคนนี้ชักเดี๋ยวอะไรล่ะหม้อไหถ้วยชามแตกพังโอ้เต็นท์พังนี่งานไม่ราบรื่นและในที่สุดคุมานก็ต้องตัดสินใจทำเพราะมันแสดงฤทธิ์และยินแสดงฤทธิ์เพื่อทำให้คูหมานต้องยอมทำเพื่อมันมันก็จะแสดงฤทธิ์ก่อนนะครับพอแต่งคนที่2คูหมานเฮ้ยมีประสบการณ์แล้วเนี่ยพอไม่ทำแล้วหม้อไหถ้วยจานแตกหมดเลยเสียหายหมดเลยเต็นท์พังหมดมีคนชักคนป่วยต้องทำพอลองไม่ทำทีนี้เฮี้ยนกว่าเก่าอีกคูหมานชักเองเลยแต่นี้เป็นไงนั่นไปดื้อกับมันไปไม่ยอมมันเนี่ยทุกงานที่ใครที่เชื่อเรื่องบอกนี้ก็ต้องทำตลอดเลยบ้านผมบ้านกันข้างกันนะต่างๆกันนะเราต่างกัน บ้านผมไม่เคยมีผีเข้าแต่ใกล้ๆบ้านเนี่ยผีเข้าจนกระทั่งไม่รู้จะยังไงจนกระทั่งวันนึงเนี่ยไส้ติ่งแตกแล้วไส้ติ่งแตกแล้วนะไปหาหมอบอกไส้ติ่งแตกนะพี่น้องครับเขาอาบน้ำมนต์อยู่3 วันปวดท้องนะเชื่อว่าผีเชื่อว่าอะไรเชื่อว่าอะไรเขาเรียกอะไรพูดอะไรแล้วมันติดตัวไปหาหมอทักเนี่ยพูดอะไรไว้แล้วก็ไม่ทำตามที่พูดเขาก็นึกว่าเขาไม่ได้พูดอะไร
หมอบอกมีทางหนึ่งก็คืออาบน้ำมนต์สามเย็นเขาก็อาบสามเย็นก็เข้าใจว่าอาบสามเย็นแล้วจะหายปวดท้องแต่นี้พอเย็นที่สามเนี่ยนะครับพอเริ่มอาบไปได้สักพักเท่านี้มันหงายท้องเลยความที่ดิ้นจนกระทั่งไอ้นั่นเลยนะ ไม่ทันพัดผ้าทิ้งคลองอ่ะต้องอุ้มไปหาหมอปรากฏว่าไส้ติ่งเน่าไปแล้วท้องไส้ในเน่าดำมันแล้วอ่ะเพิ่งจะไปรู้ว่าไอ้ที่ปวดท้องเนี่ยไม่ใช่ผีอ่ะไส้ติ่งแตกพี่น้องเห็นไหมเนี่ยคนพอเชื่อแล้วนะมันก็จะยินมันก็จะข่มไปตลอดแล้วครับไม่ทำยิ่งเฮี้ยนมันยิ่งข่มเราอยู่แต่ถ้าเราฮึดสู้มันล่ะยินมันจะกลัวเรานบีจึงบอกว่าถ้าเรากลัวสิ่งใดนอกเหนือจากอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่กลัวอัลลอฮ์แต่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลัวเราหมดเลยจะไม่มีอะไรมาเล่นงานจะมารังแกจะมาทำร้ายทำอันตรายเราได้แต่พอเรากลัวสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อะไรนิดอะไรหน่อยกลัวแล้วใช่ไหมครับพอกลัวผีบ้านนี้ไปสวนนู้นกลัวอีกแล้วกลัวไปตลอดทางเลยแต่ถ้าเรามีอัลลอฮ์กลัวองค์เดียวล่ะฮะอย่างอื่นเราไม่กลัวผมเคยได้ยินอะไรล่ะมันเป็นคลิปของเนี่ยสวนแก้วเนี่ยพระพยอมบอกอิสลามโชคดีนะอิสลามมีพระเจ้าแค่องค์เดียวเลยไม่ต้องกลัวอะไรเยอะไม่ต้องไหว้อะไรเยอะนี่พระพยอมพูดนั่นก็บอกอิสลามโชคดีพวกเราโชคดีมีพระเจ้าแค่องค์เดียวไอ้ที่มีเยอะๆนะไหว้กันไม่ไหวใช่ไหมครับไม่รู้จะไหว้กันยังไงไม่รู้จะกลัวองค์ไหนถูกรูปอะไรล่ะผีนั่นก็เยอะผีนี่ก็กลัวผีนั่นก็กลัวนะพระพยอมบอกพวกเรานี่โชคดีงั้นเรากลัวอัลลอฮ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะกลัวเราหมดเลยนะผมเคยยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังแต่ว่าอย่ามองว่าเป็นเรื่องไม่สุภาพหรือไม่เรียบร้อยใช่ไหมครับสมมติเนี่ยเขาเลี้ยงหมาไว้เนี่ยเรากลัวหมาไหมเราไม่อยากให้หมากัดเราหรอกแต่เราจะบอกใครหมาอย่ากัดผมนะครับอย่างนั้นป่ะฮะเราจะไปบอกใครต้องไปบอกเจ้าของหมาเดี๋ยวผมจะผ่านไปหน้าบ้านผมจะเข้าบ้านนะช่วยล่ำหมาขังหมาไว้ด้วยอ้าวเรากลัวยินใช่ไหมยินเนี่ยอัลลอฮ์บอกมันเฮี้ยนนะมันรังแกเราได้นะมันกลั่นแกล้งเราได้นะมันทำเราได้ทุกอย่างนั่นแหละแต่เราไม่ขอกับยินเราจะไปขอกับใครบอกกับอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการให้เราทั้งหมดเลยผมไม่ได้เอาอัลลอฮ์ไปเปรียบเป็นเจ้าของหมาอะไรนะแต่ว่าเราพูดให้เห็นภาพเวลาเรากลัวแบบเนี้ยเราบอกกับใครบอกเจ้าของบ้านอ้าวแล้วยินเนี่ยมันจะฤทธิ์แค่ไหนก็แล้วแต่มันก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ฉะนั้นเราบอกกับพระเจ้าของมันเลยก็คืออัลลอฮ์ของเราเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดการทั้งหมดเลยไหมอัลลอฮ์จัดการได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นบอกว่าถ้ามนุษย์เราไปกลัวยินอัลลอฮ์บอกเลยซาดูฮุมรอฮกอยินก็จะยิ่งทำให้มนุษย์ขยาดหวาดกลัวมันมากยิ่งขึ้นอ้าวพอปีนี้ทำต้องปิ้งไก่เท่าไหร่สามตัวเฮ้ยสามตัวเอาไม่อยู่แล้วต้องเท่าไหร่เจ็ดตัวพอปีต่อไป7ตัวก็เอาไม่อยู่แล้วต้องเพิ่มไปเรื่อยๆไม่งั้นมันยิ่งเฮี้ยนมันยิ่งเหิมเกรมโอเคนะเรื่องนี้เข้าใจนะเลิกเลยนะใครที่เคยเชื่อเคยทำอะไรแบบนี้เตาบ้าตัวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อไปนี้เราจะกลัวกับใครกลัวอัลลอฮ์ของเราองค์เดียวเราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเมียก็ไม่กลัวแล้วต่อไปนี้กลัวไหมฮะขอคนหนึ่งเมียนะหะดีษสุดท้ายวะอันเคาละตะบินติฮุกัยมินรายงานจากท่านหญิงเคาละนะครับบุตรีของท่านฮุกัยมรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลนะครับกอลัตท่านหญิงเคาละกล่าวว่าซะมีอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลข้าพเจ้าได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเองเลยไม่ได้ฟังมาจากคนอื่นอันนี้ได้ยินจากรอซูลโดยตรงมันนาซาลามันซีลันมันแปลว่าอะไรเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันแปลว่าคนไหนก็แล้วแต่ใครก็ได้นาซาลาแปลว่าไปลงพักนะไปเข้าพักไปลงพักมันซีลันแปลว่าบ้านก็ได้แปลว่าโรงแรมก็ได้แปลว่าศาลาก็ได้แปลว่ารีสอร์ทก็ได้แปลว่าห้องเช่าก็ได้แปลว่าตึกอะไรก็ได้นะเต็นท์กระโจมถ้ำแปลได้หมดเลยมันซีลันแปลว่าที่พักชั่วคราวระหว่างทางนะครับใครไปลงพักที่ใหม่เราไปอยู่โรงแรมพอลงรถปุ๊บเข้าโรงแรมอ่านดุอาต้นนี้เลยฟะกอละและเขาก็กล่าวประโยคขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประโยคนี้นะกล่าวว่ายังไง
أعوذ بكلمات الله التامة อันนี้ใช้ตามมาตนะأعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق กี่คำเองเนี่ยأعوذ بكلمات الله من شر ما خلق 7คำเนี่ยก่อนเลิกเนี่ยตั้ง40นาทีท่องเลยเนี่ยท่องเลย7คำท่องไหวไหมสั้นกว่ากวนล้ออีกอ้าวอูซุบิกาลิมาติอัลลอฮ์มินชัรีมาคอลักเจ็ดคำลองท่องเลยเนี่ยท่องให้ได้พอเราเข้าบ้านจะนอนนะไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวไปรีสอร์ทไปเชียงใหม่ไปใต้ไปอะไรก็แล้วแต่อันเลยอูซุบิกาลิมาติลาฮิตามาติมินชัรีมาคอลักแปลว่าข้าพระองค์ขอความคุ้มครองด้วยการอัญเชิญพระนามอันพิสุทธิ์กาลิมะแปลว่าอะไรคำพูดคำดำรัสของอัลลอฮ์อันสมบูรณ์นะอันสมบูรณ์ให้พ้นจากมินชัรีให้พ้นจากชัรุนแปลว่าความชั่วร้ายมาสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมักลูกของอัลลอฮ์แล้วมันมีความอันตรายกับเรานะมันสามารถเป็นอันตรายเป็นความชั่วร้ายกับเรานะนะขอความคุ้มครองให้พ้นทุกอย่างเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างหนึ่งเลยเจ็ดคำแต่ความขอความคุ้มครองได้หมดทุกอย่างเลยฮะมีอะไรขาดตกบกพร่องไหมฮะมีในหนังสือครับมีในหนังสือนะหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่จะฮัดยะจะได้ไม่ต้องจดหน้าที่168ครับหน้า168นะเนี่ยหน้า168นะครับข้อความภาษาอาหรับนะครับที่เขาทำตัวหนาไว้เนี่ยนะเห็นไหมครับอาอูซุบิกาลิมาติลอาอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักแปลว่าข้าพระองค์ขอความฉันขอความของอ่านจากหนังสือนะฉันขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้านาฏอันสมบูรณ์ของอัลลอฮ์นะครับให้พ้นจากบรรดาสิ่งเลวร้ายที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดขึ้นมางั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งดีและไม่ดีแหละไอ้ของที่ไม่ดีทั้งหมดเลยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อย่าให้มาโดนอย่าให้มาประสบกับเรานะถ้ามียินอยู่ที่ที่พักสมมติเราไปถึงเข้าไปในรีสอร์ทนะห้องพักบังกะโลอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยดูมันดูไม่ดีเลยขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์เลยนะไม่ต้องไปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางลูกช้างจะมาอยู่คืนเดียวได้ไหมไม่ได้นะบอกกับใครบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการอัญเชิญพระนามนะครับพระพุทธเจ้าอันสมบูรณ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากความชั่วร้ายของทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสร้างมานะถ้าอันต้นนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเราจะได้อะไรนบีบอกว่าลัมยอดุรูฮูชัยอุนฮัตตายัรฮาละมินมันซิลิฮิซาลิกะจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดเป็นภัยอันตรายกับขับเป็นอันขาดเลยจนกว่าเขาจะเดินทางออกจากสถานที่นั้นไปหมายความว่าอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองให้มาลีกามารักขาเราตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ตรงนั้นสมมติเราไปไหนไปเที่ยวใช่ไหมครับไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปเปิดรีสอร์ทไว้ไปอยู่กี่คืน3คืนและอันดูอาต้นนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครั้งแรกที่เราไปถึงละอันเลยเนี่ยอัลลอฮ์จะให้การอารักขาคุ้มครองเรา3คืนเลยจนกระทั่งวันที่เราออกนั่นแหละอัลลอฮ์จะให้เราไม่โดนอะไรเลยที่เป็นพูดผีปีศาจยินทั้งหลายแหล่พวกเนี้ยจำยังใครจำแล้วไม่จำวันนี้ไม่เดี๋ยวปิดประตูปิดหน้าต่างไม่ให้ออกวันเนี้ยต้องจำให้ได้วันนี้จำยังครับจำยังฮะใครจำแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อะอูซุบิกาลิมาติลลาฮิตามมาติมินชัรริมาคอลักมาชาอัลลอฮ์บิลานจำยังครับน่าเนี่ยเดี๋ยวให้บิลานออกก่อนเลยนะของผมตอนสอนหนังสือถ้าคนไหนท่องได้แล้วเดี๋ยวปล่อยก่อนโอ้ยขยันท่องกันใหญ่เลยนะของเราอัลฮัมดุลิลละห์เป็นผู้สูงอายุนะอาจจะจำช้านิดนึงไม่เป็นไรนะครับมีอะไรสอบถามไหมครับมีคำถามเยอะไหมครับเดี๋ยวผมจะได้ประชาสัมพันธ์งานผมนิดนึงด้วยเพราะว่าผมจะมาอีกทีก็เดือนหน้าเลยงานแล้วครับนะครับถามเลยนะครับครับเชิญนะถามว่าถ้าเราเนียดว่าถือบวชสุนัตถ้ากิจการหรือสิ่งที่อยากได้
ประสบความสำเร็จใช้ได้หรือไม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดการนะซัรเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้และเป็นอิบาดะห์แต่ว่าอย่านะซัรอะไรพร่ำเพรื่อโดยไม่สมเหตุสมผลนะครับอะไรนิดอะไรหน่อยนะนะซัรแบบนี้ก็ไม่สมบูรณ์เพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนามายุสตัคเราะญุมินบะคีลนะซัรเป็นวิธีเดียวที่จะได้จากคนขี้เหนียวนะซัรจะเป็นวิธีเดียวที่ได้จากคนขี้เหนียวเพราะว่าทําไมท่านนบีจึงมองว่าเป็นขี้เหนียวเพราะว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ทําให้อัลเลาะห์แลกเปลี่ยนต้องรอแลกเปลี่ยนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลเลาะห์ให้ฉันถึงจะให้มันเหมือนกับว่าเรานี่ไม่แฟร์กับอัลเลาะห์เลยต้องให้อัลเลาะห์ให้เราก่อนเราถึงจะให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นบรรดานักวิชาการส่วนหนึ่งเขาจึงวิเคราะห์นะเขามองกันว่าวินิจฉัยกันว่านะซัรน่าจะเป็นอิบาดะห์ที่ทำแล้วมักรูห์เข้าใจไหมเป็นมักรูห์อ่ะแปลว่าไม่เหมาะเพราะนบีบอกมันจะได้จากคนที่นิสัยต้องแลกกับอัลเลาะห์นะแต่ว่าพอละทำแล้วกลายเป็นวาญิบไม่ทำบาปท่านนะซัรพูดออกไปแล้วไม่รักษาคำพูดจะกลายเป็นบาปทันทีเลยอ้าวถือศีลอดซุนนะห์วันจันทร์วันพฤหัสมีฮุกมเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ใครถือศีลอดได้ผลบุญอย่างนั้นเยอะแยะเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสบาปไหมไม่บาปเป็นแค่ซุนนะห์แต่ถ้าเราพูดไปแล้วกลายเป็นวาญิบต้องรักษาแต่เวลาเนียดมันก็ยังเป็นซุนนะห์อยู่นั่นแหละข้าพเจ้าถือศีลอดซุนนะห์หรือข้าพเจ้าจะละหมาดซุนนะห์ร้อยรอกอะอ์ข้าพเจ้าถือศีลอด3เดือน5เดือนปีนึงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับฮุกมเบื้องต้นมันเป็นแค่ซุนนะห์แต่พอเราไปพูดลั่นเป็นวาจาสัญญากับอัลลอฮ์ถ้าพระองค์ทรงให้สมหวังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะขยับมาเป็นวาญิบไม่ทําบาปทันทีเลยนะตอนนี้พี่น้องยกตัวอย่างมาว่าถ้าอัลลอฮ์ให้สมหวังในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วจะถือศีลอดซุนนะห์ทําได้มั้ยครับพี่น้องช่วยกันตอบได้ไหมครับได้นะแล้วก็พออัลลอฮ์ให้เราสมหวังในเรื่องที่เราพูดเราสัญญาแล้วเราก็ถือศีลอดซุนนะห์ตามที่เราสัญญากับอัลลอฮ์ก็จะพ้นหน้าที่พ้นภาระของเรานะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมจ้าครับครับเชิญนะที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราเนียดหายป่วยแล้วจะบวชสุนัตอะไรเงี้ยครับตอนนี้เราไม่ต้องกล่าวนามของเราว่ายอมเหรอขอสาบานว่าถ้าคือคำว่าไม่มีคำว่าสาบานต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็ถือว่าเราจะต้องปฏิบัติเนี่ยตามนั้นใช่มั้ยไม่ต้องเพราะถือเป็นการไม่รักษาคำพูดเฉยๆแต่ท่านนะซัรเนี่ยมันต้องบอกระบุด้วยขอให้อัลเลาะห์คำว่านะซัรนี่หมายถึงเหมือนกับที่นบีบอกมันเป็นการแลกเปลี่ยนถ้าเราสัญญาเฉยๆเดี๋ยวบวชวันจันทร์นี่ดีกว่าเพื่ออัลเลาะห์อย่างนี้อันนี้เป็นแค่สัญญาเฉยๆว่าถ้าถึงวันจันทร์นี้จะบวชแบบนี้น่าจะถือศีลอดอันนี้ไม่ใช่นะซัรแต่ถ้านะซัรนี่ต้องคือถ้าอัลเลาะห์ให้เราสำเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะทำอันนี้เป็นนะซัรแต่ถ้ามันเป็นการกอซัมสาบานเฉยๆโดยไม่มีนะซัรเลยอย่างนี้เขาเรียกกอซัมเช่นขอสาบานกับอัลเลาะห์วัลลอฮีขอสาบานกับอัลเลาะห์ผมจะต้องบวชวันจันทร์อันนี้เป็นกอซัมเป็นการสาบานเป็นการยามีนเป็นการสาบานต้องซึ่งต้องรักษาคำพูดเหมือนกันเพราะสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์แล้วแต่ใช่นะซัรไหมไม่ใช่นะซัรนะซัรก็คือถ้าอัลลอฮ์ให้ผมได้ไปอุมเราะห์นะผมอยากไปอุมเราะห์ถ้าอัลลอฮ์ให้ผมไปอุมเราะห์ได้นะปีนี้ผมจะบวชซุนนะห์เดือนนึงเลยขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ได้ไปอันนี้เป็นเนี่ยแบบนี้เป็นอะไรถ้าอัลลอฮ์ให้ได้ไปอุมเราะห์จะบวชเดือนนึงอันนี้เป็นนะซัรเข้าใจแล้วนะครับแต่ถ้าสัญญาเฉยๆผมสัญญากับอัลลอฮ์ว่าผมจะถือศีลอดวันจันทร์กับวันพฤหัสสัปดาห์นี้อันนี้เป็นกอซัมนะเป็นยามีนธรรมดาแต่ถ้าไม่รักษาคำพูดก็บาปเหมือนกันทั้งคู่เลยครับวัลลอฮุตะอาลาอัลลัมอาจารย์ครับเรามักจะได้ยินเสมอว่าคนบางคนจะพูดว่าความชั่วที่ฉันทำขึ้นมาเนี่ยเป็นอำนาจของอัลลอฮ์หมายว่าอัลลอฮ์กำหนดมาเรียบร้อยแล้วที่ฉันทำความชั่วมาเนี่ยจะว่ามันถูกต้องไหมครับอาจารย์ไม่ถูกเลยครับอัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดให้เราทำอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราทำอย่าล่อช้าให้เราทำอัลลอฮ์บอกไว้ตรงไหนว่าจงทำอัลลอฮ์บอกอย่าทำนะใช่ไหมครับที่เราอ่านกุรอานมาทำมาจงทำความดีจงอย่าทำความชั่วพอถึงวันหนึ่งเราไปทำความชั่วแล้วเราก็ไปโยนความผิดให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่แฟร์เลยนะครับ
เราไม่ยุติธรรมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงๆแล้วเนี่ยที่อัลลอฮ์คำว่าอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์ทรงบันทึกเป็นข้อมูลไว้ณพระองค์ด้วยความล่วงรู้ของพระองค์ว่าในการข้างหน้าเนี่ยบาปของเราคนนี้มันจะทำนี่ฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เขาจดบันทึกไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์ไหมไม่ได้เกี่ยวกับอัลลอฮ์บังคับเลยใช่ไหมครับอ้าวยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเป็นครูนะลูกศิษย์ผมครูสมานนี่เป็นหัวหน้าห้องมีเด็กชายสมานเด็กชายฮีมเด็กบิลันชื่ออะไรครับผมลืมเด็กชายซีดเด็กชายฮีมเด็กชายหมานเด็กชายเด็กหญิงอะไรกันนั้นนะตอนนี้เด็กชายหมานเนี่ยชอบโดดเรียนคาบเรียนของผมเดี๋ยวแวบผมก็อะไรผมก็จดใช่ไหมครับจดเช็คเข้าเรียนขาดเรียนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอะไรทำกันบ้านส่งไม่ส่งพอถึงปลายปีพอถึงปลายปีก่อนสอบเนี่ยผมก็บอกว่าคุมเด็กชายหมานเนี่ยปีนี้สอบตกยังไม่สอบเลยแต่ผมรู้แล้วเด็กชายหมานนี่ต้องอะไรต้องสอบตกเพราะอะไรอ่ะเพราะผมมีข้อมูลจากการปฏิบัติของครูหมานมาตลอดทั้งปีว่าครูหมานนี่อะไรไม่เข้าชั้นเรียนนะหรือขาดเรียนเกินกำหนดเพราะขาดเรียนเกินกำหนดผมทำยังไงผมตัดสิทธิ์สอบตกยังตกแล้วอ้าวยังไม่สอบเลยแต่ผมบอกแล้วครูหมานตกเหมือนกับเราเนี่ยยังไม่ถึงกิยามะห์เลยแต่อัลลอฮ์รู้แล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างเราจะเป็นคนแบบไหนอัลลอฮ์ก็เลยบันทึกในลาฮิลมาฟูดว่าเราเนี่ยจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์เราจะทำอะไรที่อัลลอฮ์จดเอาไว้นี่อัลลอฮ์จดเพราะอัลลอฮ์รู้ไม่ใช่จดเพราะอัลลอฮ์บังคับให้เราทำอัลลอฮ์รู้ว่าเราจะทำอัลลอฮ์เลยจดเอาไว้ตามนั้นแล้วเราทำไหมแล้วเราก็ทำไม่ใช่ทำเพราะอัลลอฮ์จดแต่ทำเพราะเราเลือกทำตามนี้นะฉะนั้นจึงไม่ใช่ความผิดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฉะนั้นเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดมีเรื่องอย่างเรื่องอายุขัยเรื่องอะไรล่ะเนี่ยที่เป็นเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้อะเกิดมาขาวดำสูงเตี้ยผอมจนอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องกอดอกกอดัตที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดเอาไว้เป็นส่วนบุคคลแต่เรื่องที่เป็นเรื่องอิคติยารีเรื่องที่ต้องอาศัยการตัดสินใจเลือกเอาเองตามอัธยาศัยตามใจชอบเนี่ยเราเป็นคนเลือกล้วนๆเลยนะเราเป็นคนเลือกล้วนๆเลยนะครับจากซูเราะห์อาลอิมรอนที่อัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นเมื่อสู่เจ้าตั้งใจแน่วแน่แล้วก็จงมอบหมายต่ออัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักบรรดาที่มอบหมายจารย์ครับไม่ว่าเราจะตัดสินใจทําอะไรเรื่องดุนยาอาคิเราะห์นี่เราต้อง มอบหมายต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างเลยใช่มั้ยทุกการงานเลยใช่มั้ยโดยมารยาทต้องแบบนั้นอยู่แล้วนะมันเป็นการแสดงถึงความศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนมันจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เนี่ยมันจะทำให้เราก็ได้วางใจโล่งใจได้เพราะการที่เราวางใจอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะทำให้เราไม่เครียดไม่กังวลไม่ต้องวิตกอะไรมากอ่ะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอินชาอัลเลาะห์เหมือนกับคือมันทำให้เรารับสภาพได้แต่ถ้าเราไม่มอบหมายกับอัลเลาะห์แล้วใจเราไปพะว้าพะวงเราไปผูกยึดอยู่กับสิ่งอื่นเนี่ยเราจะไม่มีสมาธิอะไรเลยแล้วเราจะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตแต่ถ้าเราตะวักกันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่อัลลอฮฺจะให้มันกลายเป็นการเรายอมรับสภาพได้ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วนะอันนี้ถือเป็นหลักศรัทธาเบื้องต้นที่จำเป็นจะต้องมีอยู่ในตัวผู้ศรัทธากลัวอัลลอฮฺรักอัลลอฮฺแล้วก็ไว้ใจอัลลอฮฺฉะนั้นเวลาอัลลอฮฺจะให้เป็นอะไรก็แล้วแต่อ้าวอัลลอฮฺให้เราเกิดอุบัติเหตุอันนี้อัลลอฮฺเลือกใครเราพอเราบอกอัลลอฮ์เลือกให้เราอัลลอฮ์เลือกสิ่งที่ดีให้เราเราจะไม่โวยวายจะไม่ตีโพยตีพายจะไม่อะไรทั้งหมดเลยฉะนั้นจึงถือเป็นลักษณะนิสัยที่ดีของผู้ศรัทธาที่ต้องมีอยู่ตลอดเวลางั้นเวลาสิ่งหนึ่งสิ่งใดยิ่งเรากังวลแล้วเราไม่ลืมอัลลอฮ์ไปเลยอ่ะมันทำให้เราเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อในพระองค์พอถึงช่วงหนึ่งเกิดผิดหวังขึ้นมาอัลลอฮ์ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยอัลลอฮ์ไม่ไอ้นุ่นไม่ไอ้นี่เราเลยเราก็จะไปโทษอัลลอฮ์ในภายหลังแต่ถ้าเราไว้ใจอัลลอฮ์ตั้งแต่แรกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีความสุขทั้งหมดเลยนะดังนั้นเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการมีอีหม่านว่าอัลลอฮิฟะตะวักกะลูอิงกุนตุมมุมินีนให้เลือกมอบหมายกับอัลลอฮ์ไว้ก่อนเถิดถ้าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ศรัทธาจริงเพราะเราที่เรามอบอัลลอฮ์แสดงว่าเราไว้ใจอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่มอบอัลลอฮ์เราไม่ไว้ใจอัลลอฮ์อันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าที่มีดุอาอัสกาที่ฮัสบิลลอฮ์วะนิอัมมาลวากีลคือมอบหมายต่ออัลเลาะห์อันนี้คืออันก็ได้เป็นผลบุญแล้วนะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้นึกเนียดวะเกะมอบหมายอะไรก็แล้วก็ตาม
แต่ขอให้อ่านก่อนแต่การอ่านแบบนี้มันคือการนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัสบุนัลลอฮ์ทรงเป็นที่พอเพียงสำหรับและหมายถึงเราไม่ง้อเราไม่อาศัยอะไรใครอีกต่อไปแล้วเพราะอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดของเราอยู่แล้วนั้นมันก็ทำให้เราเนี่ยกันหมายถึงลดความต้องการของเราที่ต้องไปอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหว้วางสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไปพึ่งพาสิ่งอื่นที่มันเกินความจำเป็นของเราได้นะบางทีไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้เราเองแต่ถ้าหากว่าอะไรก็ตะวักกันอัลลอฮ์แล้วไม่ทำสาบับเลยมันก็ไม่ได้นะมันอยู่ที่ความพอดีด้วยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับมีฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนมีไหมวันนี้เรื่องที่เราเรียนมีไหมครับมีไหมนะครับเที่ยงกว่าละถ้าไม่มีนะนะครับขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนนะครับแล้วก็ขอให้มีโอกาสทำอามัลอิบาดะห์นะครับได้อย่างเต็มที่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้พี่น้องได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางมัสยิดนะครับมัสยิดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นศาสนสถานเป็นบุญยสถานก็ด้วยกับพวกเราเนี่ยแหละครับถ้ามัสยิดสร้างขึ้นมาแล้วไม่มีผู้ใช้บริการนะครับมัสยิดก็เป็นเพียงแค่ตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก่ออิฐฉาบปูนสวยเท่านั้นแต่ว่ามัสยิดจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราใช้มัสยิดอย่างคุ้มค่ามัสยิดหลังนี้ผมไม่ทราบว่าตอนที่สร้างครั้งแรกกี่ล้านนะครับ8ล้านนี่ถ้าเอา8ล้านมาเฉลี่ยกับพวกเรานี่ได้คนละหลายหมื่นเลยนะเนี่ยนะแต่ถ้าสมมติว่าทำมัสยิด8ล้านเนี่ยมีละหมาดอยู่8คนโอ้โหได้ไปคนละล้านเลยแบ่งกันฮะเราอย่าให้เขาแบ่งกันไปคนละล้านเราต้องมาแย่งแบ่ง8ล้านนี้กันด้วยขอความอนุญาตจะเล่าอีกครั้งนึงให้พี่น้องได้รับความดีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยทั่วกันทุกคนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะ